วันนี้มาอย่างเต็มที่แพ็คคู่พี่คนนี้ครับ3งานแล้วแรงยังเหลือมั้ยพี่โหเหลือแน่นอนครับแน่ๆก็เดี๋ยววันนี้เต็มที่แน่นอนครับผมรอบพวกเราเตรียมโชว์มาให้ทุกคนที่ตอนนี้ที่อยู่หน้าเวทีน่าจะได้ยินเสียงกันอยู่นะฮะก็เต็มที่ไม่ต้องห่วงสนุกแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวกระโดดไปพร้อมกันครับก็ฟิตครับฟิตแต่อาจจะแพ้น้องก้างนิดนึงตอนช่วงนี้น้องก้างมาแรงครับผมพอการครับผมก็จริงๆอย่างที่พี่เขาบอกแล้วพวกเราทุกคนเตรียมแรงมาเพราะว่าทุกคนเขามาดูเขาอยากจะมีความสุขกลับไปนะส่งท้ายปีเก่าใจพวกเราก็อยากจะเป็นคนที่มอบความสุขให้กับเขาเพราะฉะนั้นเต็มที่แน่นอนอย่างที่บอกเลยวันนี้เรามีโชว์นะบอกไปเลยแล้วกันบอกเลยมีคู่กันด้วยใช่ครับผมถือว่าเป็นการส่งท้ายถ้าเต้นคืนนี้อยากได้กี่ครั้งเป็นท่าสุดท้ายจริงๆเต้นกันมาทั้งปีเลยครับผมวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับโชว์ของเรานะฮะแล้วก็ถือโอกาสแบบอยากให้ทุกคนมีความสุขกับโชว์ของเราแล้วก็ศิลปินต่างๆที่ทางเอเชียทีได้จัดให้ด้วยครับพี่ฮันก็เปลี่ยนคู่จิ้นด้วยเป็นพี่กังไม่ใช่พี่แกงแต่เมื่อเช้ามาจากแกงมาใช่แกงส่งต่อส่งไม้ต่อให้กังแล้วฮันล่ะคะวันนี้เรามีเพลงอะไรมาโชว์พิเศษครับก็แน่นอนเพลงคู่มีอยู่แล้วแล้วก็เพลงเดี่ยวของทุกคนคือเราตั้งใจจะเอาใจวัยรุ่นอยู่แล้วแน่นอนเพลงร็อกเพลงเต้นเพลงอะไรทุกอย่างมีให้หมดเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าคือเราสายเต้นน้องทั้งคู่นะจะไม่มีเพลงช้านะให้ทุกคนได้พักแน่นอนครับอยากให้ทุกคนได้เต้นสนุกไปด้วยกันครับผมอะไรนะครับพี่ฮันเหรอโชว์เหรอครับก็ความสนุกแหละครับทำให้ทุกคนสนุกไปด้วยกันอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวพวกเราอยู่เขาดาวด้วยแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่มีแค่ผมมากางเพราะว่ามีแก๊งหล่อมากๆเขาเรียกว่าพี่น้องสายหล่อมากๆก็เป็นมีช่อง3นะฮะก็มีพี่บอยพี่ชายพี่เล็กใช่ก็เดี๋ยวมาร่วมสนุกด้วยกันนับถอยหลังเฮ้ยคนละแบบครับแต่ละคนมีสไตล์คนละแบบใช่ของเขาสายหล่อเราสายเอวครับสายเต้นสายเต้นสายเอวเยอะให้ดูหน้าเขาไปอยากดูหล่อเราดูข้างล่างของเราดูข้างล่างดีฮะครับผลงานนะฮะผลงานจะเป็นซีรีส์ครับผมที่ทุกคนจะได้เห็นครับผมเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ชื่อว่ารุ่นพี่เดอะซีรีส์ครับผมก็เป็นผลงานการแสดงอันนึงที่ก้างก็ยังไม่ได้เริ่มถ่ายแต่ว่าก็ใกล้แล้วครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับซิงเกิลต้องรอดูอีกทีครับผมก็แพลนปีหน้าก็ยังไงก็ต้องรอติดตามแต่ว่าตอนนี้แน่นอนแล้วคือผลงานละครผลงานซีรีส์ได้ดูอยู่แล้วครับครับผมเดี๋ยวมีซีรีส์ DOC Thailand ครับหรือว่ากรุงเทพมหานครซอนดักน่าจะออนแอร์ช่วงมีนาให้ทุกคนได้ดูอย่างแน่นอนครับผมแอบบอกได้ว่าแซ่บมากเฮ้ยได้ยินมาแค่ไหนคะแค่ไหนคะโอ้แล้วเขาเรียกว่าชีวิตวัยรุ่นนะครับผมวัยรุ่นเราผ่านอะไรมาก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเล่นคู่กับใครหลายคนครับคือไม่มีคู่มีพี่ไอ้จริงไหมคะไม่มีเขาอยู่ของเขาอีกที่หนึ่งครับผมค่ะพี่ไอ้ค่ะเดี๋ยวอัพเดทกับใครหน่อยตอนนี้ยังไงบ้างคะกับไอ้ครับน้องไม่ได้แสดงความยินดีคือแบบน้องอยากกินอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนหน้านี้เราทำน้องก็คือแบบตัวน้องเองก็คือแบบได้ลองกินได้ลองทานอะไรอยู่แล้วแต่ว่าวันที่ร้านเปิดน้องอยากทานไอติมแล้วเหมือนแบบทานอะไรที่มันไม่อ้วนอะไรเงี้ยก็เลยไปที่ร้านก็เหมือนแบบไปแสดงความยินดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยน้องได้กินมาน้องบอกว่าอร่อยนะอร่อยน้องชอบอยู่แล้วครับน้องชอบทานของหวานอยู่แล้วก็เหมือนทำเขาเรียกว่าทำสนองนี้ตัวผมเองและอาจจะไปโดนใจใครหลายๆคนเนาะคือต้องบอกเลยว่าได้ยินมาเยอะมากครับคือตอนแรกก็แบบว่าเฮ้ยอร่อยมากมีคนพูดอย่างนี้เราก็เลยไปถามพี่ย่านว่าพี่ย่านได้ข่าวอร่อยมากเหรอพี่ยองอ๋อแน่นอนแน่ของเขาดีครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสจะไปเยี่ยมแน่นอนครับผมแล้วยังพี่น้องกันแบบนี้ยาวนานกว่าครับก็ไปเรื่อยๆเพราะว่าต่างคนต่างยังต้องทำงานรับผิดชอบในส่วนของตัวเองอีกหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือผมทำงานตรงนี้เวลาไม่ค่อยมีก็ถ้าเข้าใจแล้วก็ยังคุยด้วยกันอยู่ต่อไปได้มันก็โอเคเรื่อยๆนะ